สวัสดีครับท่านผู้ชมทรูวิชั่นขอพาท่านผู้ชมมาที่สนามกอล์ฟรอยัลฮิลกอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดนครนายกครับนี่คือการแข่งขันปิดฤดูกาลของ TPC และ All Thailand Golf Tour ในรายการนี้มีดารานักกอล์ฟทั้งจากประเทศไทยและก็นักกอล์ฟต่างชาติเข้ามาร่วมการแข่งขันกันหนาตาเช่นเคยนะครับในสนาม1780หลาพา71ของ Royal Hill Golf Resort and Spa อยู่เนี่ยมีพื้นที่ทั้งหมด100ไร่นะครับ18หลุมพา72นะครับสนามโดยรวมเนี่ยเป็นสนามภูเขาที่ใกล้กรุงเทพมากที่สุดสนามหนึ่งในประเทศไทยนะครับความยากของสนามเนี้ยอยู่ที่บนกรีนจริงๆเพราะว่าสโลปบนกรีนเยอะมากแล้วก็มีลายที่หลอกแล้วก็มีลูกเล่นของมันเยอะมากๆจริงๆนะครับส่วนตัวคอสเนี่ยก็ไม่เหนื่อยถ้าจะเดินสามารถเดินได้ไม่เหมือนกับบางสนามที่เดินไม่ไหวในตัวรีวิวเองเสน่ห์ของมันก็คือพื้นที่โดยรอบเนี่ยเป็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับก็จะเป็นเขาทั้งหมดนะครับเท่าที่ได้เห็นนะครับถ้านักกอล์ฟที่มากับครอบครัวนี่ก็สามารถพาภรรยาและลูกๆมาได้นะครับเพราะว่ารอยัลฮิลเนี่ยนอกจากมีสนามกอล์ฟแล้วเนี่ยเราก็มีโรงแรมกับรีสอร์ทเนี่ยรวมห้องทั้งหมดอยู่ที่253ห้องนะครับมีสปารองรับสำหรับคุณผู้หญิงทุกท่านนะครับคุณผู้ชายก็ใช้ได้นักกอล์ฟก็ใช้ได้พอเล่นเสร็จก็ส่วนใหญ่ลูกค้าเราก็ชอบไปนวดเท้าบ้างไปนวดสครับโคโคสครับบ้างเป็นที่ขึ้นชื่อของรอยัลฮิลนะครับแล้วก็นอกจากตัวสปาแล้วเนี่ยเราก็จะมีสระว่ายน้ำมีห้องเด็กเล่นมีฟิตเนสหรือท่านที่สนใจจะมาตีกอล์ฟแล้วก็สัมมนาด้วยเนี่ยเราก็มีความพร้อมอย่างยิ่งเพราะว่าเรามีห้องสัมมนาที่จุได้ถึง800กว่าท่านนะครับสบายสบายนะครับถ้าเป็นตัวของคลาสรูมนะครับสุดท้ายเนี่ยหลังจากแข่งเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีแมตช์เล็กๆของเรานะครับก็จะมีพวก after ตามรอยโปรปกติครับวันเสาร์วันอาทิตย์หลังจากที่โปรท่านตีเสร็จแล้วนะครับก็ความสนุกและท้าทายเนี่ยของเรามีอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะครับการเจาะหลุมก็จะสนุกมากๆแล้วก็ความเร็วกรีนอาจจะเร็วกว่าที่แข่งโปรในช่วงนี้นะครับเพราะว่าในเรื่องของการแข่งโปรจะมีเรื่องของpin placement ซึ่งทาง SMG ขอไว้ที่ 9.5 ความเร็วกรีนแต่หลังจากแข่งเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะพยายามดึงกรีนขึ้นให้เร็วกว่านี้อีกแต่ว่าการเปลี่ยนตำแหน่งหลุมเนี่ยก็จะน้อยลงนะครับความพร้อมสนามจะดีขึ้นกว่านี้อีกเรื่อยๆนะครับเรามั่นใจมากนะ